ก็จะมีคณะทำงานก็จะมาขอประชาสัมพันธ์งานนิดหนึ่งนะกราบสวัสดีทุกท่านนะคะจากวันที่ตาได้มีโอกาสมากราบนิมนต์พระอาจารย์นะคะเพื่อแสดงธรรมในวันรักศรัทธาตถาคตพระอาจารย์ก็เมตตารับนิมนต์แล้วก็อนุญาตแล้วก็ให้ตาเป็นผู้ดำเนินการต่อได้นะคะทีนี้วันนี้ก็เลยอยากจะมากราบเรียนพระอาจารย์ถึงความคืบหน้าในการประสานซึ่งครั้งนี้ก็คงจะพิเศษกว่าทุกครั้งที่ได้มีการจัดขึ้นมานะคะก็คือเป็นสัปดาห์ที่เป็นวันหยุดของทุกท่านเราก็จะไปให้กำลังใจชาวต่างจังหวัดกันโดยที่จะจัดที่ขอนแก่นค่ะพระอาจารย์ ก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะ รวมพลังแสดงความรักความศรัทธาที่เรามีต่อตถาคตและก็เป็นกำลังใจถวายงานช่วยงานพระอาจารย์ผู้มีอุปการะมากแก่คณะศิษย์ทุกๆท่านก็เลยอยากจะมาเชิญชวนทุกท่านค่ะพระอาจารย์เจตนาที่อยากจะมาแจ้งในวันนี้ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าพวกเรามารวมตัวกันนะคะพระอาจารย์ก็อยากจะให้ทุกคนมีเวลาเตรียมตัวคือถ้าจบประชาสัมพันธ์แล้วนะคะก็จะมีโต๊ะเตรียมรองรับสามารถลงทะเบียนได้เลยค่ะในวันนี้ก็ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์นะคะ bbw.watnapp.com นะคะสนับสนุนการจัดงานนะคะก็สามารถร่วมบริจาคได้ที่มูลนิธิพุทธโคตรค่ะธนาคารไทยพาณิชย์นะคะหมายเลขบัญชีที่318-249-6086ค่ะเราจะร่วมกันสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ได้นะคะร่วมจากค่ะกันนะคะในปีแรกก็จะเป็นเรื่องภพภูมินะปีถัดมาก็เป็นพุทธวจนะปิฎกปีถัดมาก็เป็นผังภพภูมิแล้วก็พุทธวจนะปิฎกของโรมันอังกฤษปีที่4เราเปิดทำเรื่องอริยวินัยครั้งที่5เราเปิดทำเรื่องอนาคามีปีที่6ก็เรื่องของจิตมโนวิญญาณเราก็จะรู้จักสัตตานังในครั้งที่7นี่ในครั้งที่8ครั้งนี้เราก็จะคุยกันเรื่องสัญโยชน์เพื่อนลอยรัดสัตว์ให้ติดอยู่ในภพตกลงก็ไปที่ขอนแก่นที่ค่ายสัตว์วันจันทร์ที่4พฤษภาคมนะก็จะได้เตรียมการกันทั้งการเดินทางที่พักก็ได้มอบหมายให้โยมทุกตาโยมสัทยาคุ้มชนะนะเขาเป็นผู้ประสานงานอะไรทั้งหมดนะมีการประชุมกันกับผู้พุทธวจนะสถาบันในส่วนต่างๆไปหลายรอบอยู่